C.I.V.I.L. บริษัท CIVIL Engineering จำกัดมหาชนครับ Civil ทำอะไรเนาะดูแฟตชีทก่อนครับอสังหาริมทมรัพย์และก่อสร้างบริษัทรับเหมารับเหมาเนาะบริการรับเหมาครับรับเหมาก่อสร้างโครงการแนวราบงานทางงานทางการรถไฟด้วยนะอะงานท่ากัศยานงานเขือ่อนอ่างเก็บน้ำ ก็เป็นงานผมรู้สึกว่ามันเป็นงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ซีวิลทำนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซีวิลครับรายย่อยถือ30%รายใหญ่ชัดเจนเป็นบริษัทครับ64%ถืออยู่เลยชัดเจนเลยนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบริษัทถือ64%เ BTS ก็ถืออยู่อันดับ3ครับอันดับ4อันดับ5มุมมองก็จะเป็นกลองทุนไหมกลองทุนนะครับรอง3อันดับสุดท้ายก็เป็นกลองทุนนะครับแปลว่าหุ้นตัวนี้มุมมองดีนะครับรายใหญ่ถือเยอะเออเอางี้ดีกว่าแต่บุคคลก็มีถือเช่นกันนะครับบุคคลก็มีถือเช่นกันนะครับ อืมดีนะครับมองผู้ถือหุ้นรใหญ่ดีครับดูงบการเงินซีวิลหน่อยงบการเงินถ้ามีน้อยๆปีนะครับมีแค่2ปีเนาะปี63กับปี64นะครับก็มองได้เลยว่าเขาเป็นหุ้นพึ่งเข้าตลาดนะครับวิ่งมาดูตรงนี้กําไรสุทธิของซีวิลครับปี63 86ล้านไตรมาส3ปี6 4 1ี0ล้าน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าครบอีก1ไตามาสเป็น4ไตามาสเต็มในปี64ตอนนี้ปี63 86ล้านแค่3ไตามาาปี64 170ล้านซึ่งแน่นอนมุมมองอ่านเป็นงบโตทันทีซีวิลนะนะครับนี่สินรวม5,243ล้านสินทรัพย์รวม6,172ล้านนี่เยอะครับนี่เยอะนะ นี่เยอะแต่กำไรโตแปลว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มหรือต้องมีการลงทุนไปก่อนในงานแต่ละง,งานที่เขารับดูดูจะเป็นงานแต่ละง,งานที่ที่ระดับใหญ่อเออนะครับมันอาจจะใช้เงินลงทุนที่สูงอยู่นะนะครับส่งผลกับผลประกอบการที่ได้มากำไรก็ชัดเจนนะนะครับได้ต่อรอบก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับ R.E. 20โอ้โหเยอะเลยนะแค่เกิน10นี่ก็หลูแล้วนะครับปันผลก็กูดมึงเข้าเนาะนะครับก็ไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่ามีไม่มีคุณดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นของซีวิลไม่มีไม่มีหุ้นมึงเข้าตลาดนะครับต่อไปเราก็ มุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่โอเคเนาะรายใหญ่ถือชัดเจนนะครับงบกันเงินงบโตเลยแหละงบโตแต่นี่เยอะนะครับก็ก็มุมมองถ้าเกิดเราเราสามารถทํากําไรให้บริษัทได้นี่ก็มีโอกาสลดลงได้ในอนาคตเช่นกันนะครับต่อไปไปดูกราฟเขารอคุณไหมนะครับดูกราฟซีวิลครับราคาปัจจุบัน ห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังราคาเส้นสองร้อยวันสี่บาทหกสิบเอ็ดตังราคาปัจจุบันห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังราคาเส้นสองร้อยวันสี่บาทหกสิบเอ็ดตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้นสองร้อยวันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมนะครับเทนขาขึ้นนะเทนขาขึ้นนะครับภาพใหญ่ของซีวิลไม่ต้องเปิดไปทางเฟรมไหนครับ t Time f r a m e d a y ก็สามารถเห็นซีวิลตั้งแต่เข้าตลาดได้นะนะครับซีวิลเป็นหุ้นใหม่นะครับเพิ่งเข้าตลาดเนาะโซนโซนโซนแพงของซีวิลอยู่ประมาณ7บาทโซนถูกของซีวิลอยู่ประมาณประมาณ4บาท50าบาท60ถูกไหมผมจะบอกว่าตอนเนี้ย ตั้งแต่เขาเข้า IPO มาเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเขาขายเลย2วันวันที่3มีแรงซื้อแล้วดันขึ้นไปจากถูกไปแพงจบรอบจบไปละหนึ่งรอบแต่ตอนนี้ยเปลีนอยู่สำคัญเลยเอ๊ะทำไมย่อลงมาถึงถึงไม่ลงมาหา4บาท60 4บาท50ถูกไหม ผมมุมมองตรงนี้ที่ที่มีเหตุผลที่จะ up ซ i v ิลเนี่ยเพราะว่ามุมมองเป็น pattern กับตัวถ้าย่อไม่หลุดราคาไหนเดี๋ยวดูกันแต่บอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้ท e นเป็นขาขึ้นภาพใหญ่รอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแต่คำว่าถูกไปแพงตรงนี้กำลังย่อตัวเพื่อทำ pattern กลับตัวหรือไม่ แต่ถามว่าตอนนี้ซีวิลอยู่ในโซนแพงหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันดูค่าแน่นอนครับราคาดอยสูงสุดของซีวิล7บาท5ตังค์ผมว่าในระดับที่งบกันเงินโตขนาดนี้นะไม่น่าจบที่7บาท5ตังค์นะครับ ราคาปรับฐานเตี้ยสุดของซีวิล4บาท50ว่าจำไม่ได้ IPO เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกหรือ FC ท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะซีวิล IPO เท่าไหร่นะครับครึ่งทางเท่าไหรนะ่เนาะครึ่งทางครึ่งทาง5บาท78ครึ่งทาง5บาท78 ราคาปัจจุบัน5.75บาท7โอเคแหละมุมมองมันยังอยู่ในโซนถูกแต่โซนถูกของซีวิลเนี่ยมันใต้5.78บาท7 8ถึง4.50บาท50นะคำว่า5.75บาท7กับ5.78บาทเ8ดนี่ยมันห่างกัน3ตังค์แปลว่าราคาปัจจุบันของซีวิลตอนนี้ไม่ใช่โซนถูกที่สุดและไม่ใช่โซนถูกที่ปั้นพอร์ต ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นโซนถูกที่กำลังจะไปแพงแล้วมุมมองควรใช้เทรดเก่งกำไรเล่นรอบนะครับโซนแพงของซีวิลคือเหนือ5.78บาท7ไปถึง7.5บาท5ตังไปถึง7บาท5ตังนะครับประมาณนี้นะสรุปว่ารอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแล้วย่อตัวก็จริงแต่มุมมองจะคาบเกี่ยวโซนแพง คุณควรจะเล่นรอบเก่งกำไรแล้ววางจุดคัดดีกว่าแต่เทนน่ะเป็นขาขึ้นนะโอเคนะนะครับขยายก่อนจะได้เห็นชัดชัดนะครับถ้าแท่งเขียวไม่เกิดเมื่อวานผมก็จะไม่อัพตัวนี้ถ้าแท่งเขียวนะถ้าแท่งเขียวไม่เกิดเมื่อวานผมก็จะไม่อัพตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหม เมื่อวานตลาดลบเป็น10จุดเป็น10จุดนะตัวนี้ยังเขียวได้เลยมุมมองจะเริ่มมีแรงซื้อตรงนี้ปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายถูกไหมนะครับผมจะมองว่าเอะโอเคตัวนี้อาจจะมีโอกาสเล่นรอบได้ก็ได้นะครับไม่ได้ใช้ปันพอร์ตนะมันค่อนข้างแพงนะครับ แนวรับแรก5บาท45ตังค์แนวต้านแรก5บาท80แต่ผมบอกก่อนว่าตัวเนี้ยกรอบปัจจุบันของตัวเนี้ยผมขอใช้กรอบใหญ่เลยนะขอใช้กรอบใหญ่เลยนะครับคือคือคือกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้า แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันผมใช้กรอบใหญ่เลยผมใช้กรอบใหญ่เลยอตีไว้ให้ก็ได้เนี่ยแนวต้านในกรอบปัจจุบัน7บาท5าตังแนวรับในกรอบปัจจุบัน4บาท50ตังครึ่งทางาผมให้ดูอีกรอบครับ5บาท78 5บาท78นะ ่าประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมมันคาบเกี่ยวกับราคาปิดอ่านะครับแต่ถามว่าอยู่ในโซนถูกไหมก็ใช่แหละใกล้โซนถูก3ตังเองนะครับอืมนะประมาณนี้นะครับสรุปอีกหนึ่งรอบสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับย้อนอีกหนึ่งรอบนะแนวต้านในกรอบปัจจุบัน7บาท5ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันของซีวิลสบาท5้ตัง ครึ่งทาง5บาท78ตังราคาปัจจุบัน5บาท75ตังใช่อยู่ในโซนถูกแต่มันใกล้กันแค่3ตังผมเลยว่ามุมมองเริ่มจะเป็นคาบเกี่ยวโซนแพงเลยนำมาใช้เทรดเก่งกำไรนะครับประมาณนี้นะนะครับแผนคือแนวรับแรก5บาท45ตังแนวต้านแรก5บาท80ถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ เบรคห้าบาขึ้นต่อหลุด5้าบาทสีลงต่อคำถามคือจุดคัดอยู่ไหนจุดคัดมี2จุดแนวรับแรก5้าบาทสี่ส้ตังจุดคัดแรกแนวรับหลังพิงฝา5้าบาทสาจุดคัดที่2คุณเลือกเอาคุณจะคัด5้าบาทสาหรือ5้าบาทสีคุณรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนคุณเลือกตรงนั้นนะครับแต่คุณบอกวุ ไม่ไหวอะ่ะรับความเสี่ยง5้าบาทสห้ากับ5าบาทสมิันลึกไปอะ่ะคุณเอาเท่าไหร่คุณเอาตรงนี้ไหม5้บาทหกสิบก็ได้นะนะเช่นกันมุมมองการรับความเสี่ยงทุกคนไม่เท่ากันนะครับอา่าทุกคนไม่เท่ากันนะผมวางจุดสต็อปลอตไว้สจุดเลยย้ำไปหนึ่งรอบผมวางจุดสต็อปล็อให้่สมจุด5้าบาทหกสิบห้าบาทสีห้าบาทสิบดูดเราเลิกกันเพราะถ้ามันูดห้าบาทสมิมันจะลงมากองที่4บาทหสิ คือมันจะจบรอบลึกมันจะไม่ใช่แพทเทิร์นกลับตัวแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ซีวิลนะย้ำอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ซีวิลเบรก5้บาท80ขึ้นต่อแนวต้านถัดไป6บาท5ตังแนวต้านถัดไป6บาท30ตังแนวต้านถัดไป 6บาท65าตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของซีวิลคือ7บาท5ตังค์ครับสรุปแผนอีกหนึ่งรอบไหมแผนเทรดซีวิลเป็นแผนเทรดเร่นรอบเก่งกำไรแต่ในความคิดผมงบโตขนาดนี้ถึงแม้จะนี่เยอะอาอีพุ่งไปยีดขนาดนี้ผมคิดว่า7บาท5ตังค์ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นมาอยู่ที่ว่าอารมณ์ตลาดจะพาหุ้นตัวนี้ขึ้นได้ไหมแต่หุ้นตัวนี้ถามว่ามุมมองธุรกิจดีไหมดีงานใหญ่งานใหญ่กําไรดีนะครับก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเขาลงมาจบจบรอบลุกๆึกเนี่ยอ่ะมุมมองค่อยจะเป็นการปั้นพอร์ตใช่ไหมแต่ตัวเนี้มันปั้นไม่ได้เพราะว่ามันยังลงไม่ลึกยังลงไม่จบรอบสุดตัวนี้ก็เลยขอ ทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรไปก่อนแนวรับแรก5บาท4,5แนวรับที่ใกล้กว่านั้นใช้จุด Stop Loss คือ5บาท60เพราะมันปิด5บาท75นะครับแนวรับหลังพิงฝา5บาท30หลุด5บาท30ขาย Stop Loss คัดไม่มีทนถือขาดทุนนะครับเพราะถ้าหลุด5บาท30มันจะลงมากองที่4บาท50ได้ง่ายมาก มันจะลงมาจบรอบลึกนะครับแต่ถ้าวันนี้5บาท60ไม่หลุด5บาท45ไม่หลุด5บาท30ไม่หลุดแล้วเบรก5บาท80ขึ้นไปโอกาสมองขึ้นต่อได้ง่ายแนวต้านถัดไป6บาท5ตัง6บาท30ตัง6บาท65ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของซีวิล7บาท5ตังประมาณนี้ครับแพท เท่นกลับตัวเดี๋ยววาดให้ดูวาดให้เป็นรอบใหญ่ให้ดูนะปรับฐานตรงนี้รอบสุดอยู่นี่ขึ้นย่อมุมมองจะขึ้นต่อเพราะอะไรครึ่งทางมาเท่าไหร่ห้าบาทเจ็ดแปดถูกปะจาก ราคาสูงสุดย่อลงมาไม่หลุดครึ่งทางหรือว่าหลุดครึ่งทางของคุณลงมาแล้วแล้วกลับไปยืนเหนือครึ่งทางได้ใหม่คือกลับไปยืนเหนือ5บาท78ตังค์ได้ใหม่มุมมองดีนะมุมมองดีมีโอกาสขึ้นต่อก็วันนี้ก็ดูกันครับว่าจะกลับไปยืนหรือจะกลับไปเบรก5บาท80ได้ไหมถ้าเบรก5บาท80ได้คุณก็วางสต็อปลอสไว้แล้วคุณก็รันดูว่า วันนี้เขาจะขึ้นได้ดีขนาดไหนหรือถ้าหลุด5.60บาทห0หลุด5.45บาท4 5หลุด5.30บาท30คุณวางสต็อปล s อไว้ได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เราเป็นเล่นรอบเก่งกำไรนะครับแพทเทิร์นกับตัวประมาณนี้เนี่ยแพทเทิร์นกับตัวครับ แพทเทิร์นกับตัวของซีวิลก็จะประมาณนี้นะถึงแม้จะมีหลุดตรงนี้ไปบ้างนะครับแล้วถ้ากลับมายืนครึ่งทางของตัวเองที่ตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยโอเคครับเป็นมองเป็นแพทเทิร์นกลับตัวทันทีนะครับวันนี้ถ้าเบรคห้าบาทแปดสิบได้ขึ้นต่อวางสต็อปลอตห้าบาทหกสิบห้าบาทสี่ห้าห้าบาทสามสิบแล้วแต่ความเสี่ยงของคุณรับได้ไม่ต้องไปถามเพื่อนนะนะครับทุกคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันนะครับ ซีวิวประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง y u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีท f ีเฟกนะครับอืมนะครับ